แล้วจ้าร้านอาหารตามสั่งบ้านๆใครอยากจะกินอะไรก็สั่งมาได้เลยนะจ๊ะมีเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยมีทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ใครหิวก็เชิญทางนี้ได้เลยจ้าเรียกเข้ามาจ้าเรียกเข้ามาร้านอาหารตามสั่งบ้านๆเปิดแล้วจ้าสวัสดีค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะสวัสดีจ้าคุณลูกค้าจะกินอะไรดีคะคุณพี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะพี่อยากกินผัดกะเพรานะจ๊ะแล้วน้องล่ะจะกินอะไรน้องก็อยากกินกะเพราเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นเราสั่งกะเพราถาดใหญ่มากินด้วยกันเลยดีไหมคะดีเลยจ้ะเออฉันเอาข้าวกะเพราไข่ดาวจานใหญ่หนึ่งที่นะคะได้เลยจ้างั้นเชิญไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะใส่พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตำแล้วก็ใส่น้ำมันลงในกระทะใส่พริกที่เราตำเอาไว้นะจ๊ะตามด้วยหมูแล้วก็ผัดให้หมูสุกเลยนะจ๊ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ใส่ใบกระเพราสุกแล้วดาวจานใหญ่มาแล้วจ้าว้าวน่ากินมากๆเลยแถมยังได้เยอะอีกด้วยจ้ากินให้อร่อยนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณลูกค้าจะกินอะไรดีคะหนูเอาข้าวผัดกุ้งจานนึงค่ะส่วนของผมเอาไข่ดาว2ฟองราดข้าวครับพี่สาวได้เลยจ้าไปนั่งรอพี่ก่อนนะจ้าครับก็ใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ใส่ไข่แล้วก็คนให้ไข่สุกเป็นชิ้นๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่กุ้งผัดให้กุ้งสุกเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ต้นหอมสุกแล้วจ้าต่อไปก็ไข่ดาวเสร็จแล้วก็มาตักข้าวก็ตักไข่ดาวราดบนข้าวเลยกับข้าวมาแล้วจ้านี่ข้าวไข่ดาวนี่ข้าวผัดกุ้งจ้าโอ้โห
น่ากินจังเลยค่ะพี่สาวสวัสดีจ้าอ้าวสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะขายของดีหรือเปล่าวันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะลูกค้าน้อยมากก็เลยว่าจะมาแวะซื้อข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปขายต่อแถวคุ้มนู้นน่ะอ๋องั้นจะกินอะไรดีล่ะจ๊ะฉันเอาข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว1กล่องแล้วกันนะจ๊ะได้เลยจ้าพอดีฉันยังขายของไม่ค่อยได้เลยอ่ะงั้นฉันขอเอาฟักทอง2ลูกแลกกับข้าว1กล่องได้มั้ยจ๊ะอ๋อถ้างั้นก็ได้จ้าฉันก็อยากจะกินฟักทองอยู่พอดีเลยงั้นรอแป๊บนึงนะจ๊ะได้จ้าขอบคุณมากเลยนะฉันเลือกฟักทองของฉันไปได้เลยขอบคุณนะจ๊ะสำหรับฟักทองน่ะจ้างั้นฉันไปก่อนละโชคดีนะจ๊ะแม่ค้าจ้าแม่ค้ามีปลาขายหรือเปล่าจ๊ะนี่เลยจ้าอยากจะได้ปลาอะไรดีละจ๊ะฉันเอาปลาทูตัวเล็ก2ตัวแล้วก็ปลาทับทิม2ตัวจ้าปิ้งให้ด้วยได้มั้ยจ๊ะได้เลยจ้าเอาใส่กล่องใช่มั้ยจ๊ะใช่จ้าฉันจะเอากลับบ้านไปให้เจ้าแมวแล้วจ้าได้จ้างั้นรอแป๊บนึงนะจ้าแล้วก็มาคีบใส่กล่องกันเลยปลาย่างได้แล้วจ้าว้าวเป็นกี่บาทจ้าแม่ค้าทั้งหมดเป็น80บาทจ้านี่ค่ะเงินแม่ค้าคะฉันเอาข้าวไข่เจียว1กล่องเอากลับบ้านนะคะได้เลยค่ะเชิญไปนั่งรอก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีครับสั่งข้าวหน่อยครับได้เลยจ้าคิวเยอะนิดนึงนะจ๊ะได้ครับงั้นผมเอาคะน้าหมูกรอบ1กล่องแล้วกันนะครับได้เลยจ้าเสร็จแล้วนี่จ้าได้แล้วจ้าข้าวไข่เจียวใส่กล่องว้าวขอบคุณนะคะโอ๊ยทำไมฉันรู้สึกเวียนหัวจังเลยคุณผู้หญิงเป็นอะไรไหมครับอยู่ๆก็รู้สึกเวียนหัวนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาสาไปส่งที่บ้านคุณเองดีไหมครับจะดีหรอคะ
เกรงใจจังเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วงั้นก็ขอบคุณนะคะคุณใจดีมากๆเลยแถมยังมีน้ำใจด้วยจำได้ไหมครับคุณผู้หญิงอ้าวคุณสไปเดอร์แมนลืมข้าวกล่องค่ะคุณสไปเดอร์แมนถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ